กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็คำถามเช่นเดียวกันนะคะใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่นะที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณณรงค์นะคะ29 เมษายน 2496นะคะเวลาเกิดช่วงกลางวันถามว่าจะขายอาหารจะดีหรือเปล่าแล้วก็ถามโชคลาภด้วยค่ะ29 เมษายน 96ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับก็เป็นพุธกลางวันก่อนจะดูในเรื่องของอาชีพปีนี้ยังไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่นะครับรอให้ผ่านเมษาไปก่อนปลายเดือนเมษานี้ไปก่อนค่อยว่ากันนะครับเพราะเกณฑ์เรื่องงานเสียอยู่ในช่วงนี้ของกินถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานนะครับเช่นเกิดจังหวัดกอไก่แต่ลงทุนทำธุรกิจนี้จังหวัดขอไข่หรือแม้กระทั่งทำในถิ่นฐานแต่มีลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศและอีกกลุ่มนึงฮะขายเป็นล็อตพวกขายส่งนะวิ่งไปขายฝากตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้สมรูปมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพศนะคะ15 ธันวาคม 2501เวลาเกิด18:15 น.วันจันทร์นะงานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่าอาชีพเสริมเรียนเป็นหมอดูจะได้ไหมทำบุญเสริมนิดนึงนะในเรื่องของปีนี้นะครับก็ให้คุณถวายพวกของมีคมแล้วก็ขวนขวายหน่อยในเรื่องของงานนะครับส่วน อยากจะเรียนโหนเหรอทายดีนะครับนะถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จะเป็นลักษณะค่อยๆขยับค่อยๆเปลี่ยนแปลงถึงจะไม่ได้หวือหวาในช่วงเริ่มต้นนะไปทำบุญเสริมแล้วขวนขวายส่วนโหราศาสตร์ผมเชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณตีค่ะ28 มิถุนายน 2526เวลาเกิด18:30 น.วันอังคารนะคะดวงชะตาเป็นอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรบ้างปีนี้ฝากระวังเรื่องแรกนะครับของคุณผมเน้นเรื่องคนทั้งคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าแล้วก็คนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะระวังมีปัญหาความขัดแย้งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้ก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่งานโดยรวมปีนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอันค่ะ3 เมษายน 2508บอกว่าเกิดค่อนสว่างวันเสาร์ถามเรื่องโชคลาภนะคะส่วนอาชีพนะคะขายอาหารตามสั่งได้หรือเปล่าก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าทำต่างถิ่นฐานถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศนะพวกอาหารนะสมมติยกตัวอย่างพวกอาหารฝรั่งอาหารเวียดนามพวกนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคถือว่าไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนนท์ค่ะเกิดวันที่19 กุมภาพันธ์ 2539นะคะเวลาเกิด17:00 น.วันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องความรักพอจะมีบ้างหรือเปล่าของคุณเนี่ยปัตตนิหินะนะครับในความหมายก็คือส่วนใหญ่ถ้ามีก็มักจะเป็นฝ่ายที่ว่าเป็นรองนะครับคนรักค่อนข้างจะดื้อเอาแต่ใจคู่จริงๆควรจะมีตำหนิลักษณะการคบหาจึงจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวนะครับตอนนี้เพิ่งย่าง20ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับคำว่ามีตำหนิไม่ได้เสียหายนะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนเท่านั้นเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภย่าง20นี้ไม่เด่นครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนุรัตน์17 ตุลาคม 2527นะคะเวลาเกิด2:35 น.พุธกลางคืนถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานรวมไปถึงสุขภาพด้วยค่ะช่วงในเรื่องของงาน31รอยต่อระหว่าง31-32เนี่ยก็พยายามเยอะๆเกณฑ์เรื่องงานดีนะครับจังหวะเวลามาอีกครึ่งนึงคือการลงมือปฏิบัติถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างคนทำงานเนี่ยก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับ
ส่วนในเรื่องของแต่การเงินไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสทำแต่ด้านดีคือมีโอกาสที่จะทำธุรกรรมอาจจะไม่ถึงกู้ยืมวิ่งเต้นเข้าหาพวกนี้ได้แต่รายจ่ายเยอะอันนี้ต้องควบคุมนะครับถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำสุขภาพหลักๆเลยนะยาวๆของคุณในพวกกล้ามเนื้อกระดูก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะคุณเจริญ9ธันวาคม2509นะคะเวลาเกิด 4:20 นระบุว่าเป็นวันศุกร์เป็นนายหน้าขายที่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีเนื้อคู่ไม้รวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะก็ยังถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นสุขนะถ้าจะมุ่งประเด็นในเรื่องของอาชีพในหน้าคนกลางเนี่ยก็หนึ่งต้องมีการวิ่งเต้นคือพูดง่ายๆไม่ได้ใช่แค่วิธียกหูถ้ามีการมีจรมีการเดินทางสมรูปอันที่2ลักษณะการทำในเรื่องของอาชีพในหน้าของคุณเนี้ยเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับเวลาคอนแทคเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปติดต่อกับเขาเรียกว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายโดยตรงแต่อาจจะมีการชนนะแต่ตัวคุณเองก็ต้องมีการจอดอันนี้คือเงื่อนไขที่จะทำแล้วสมรูปจะมีเนื้อคู่ไหมด้วยพื้นชะตาอยู่คนเดียวผมดูแล้วน่าจะไม่ทุกข์นะฮะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาบุคคลอื่นมาข้องเกี่ยวหรือระยะทางจะทำให้เกิดปัญหากับความสัมพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติมานะคะ12มีนาคม2540เวลาเกิดเที่ยง24 นาทีนะคะพุธกลางวันถามว่าจบม .6 แล้วเรียนคณะหรือว่าสาขาไหนดีสุขภาพด้วยค่ะพุทธในดวงสวยที่สุดนะครับน้องทิติมาผู้หญิงเรียนบัญชีเนี่ยดีนะครับละเอียดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าชอบในเรื่องของแวดวงสื่อสารก็พวกนิเทศชอบภาษาก็เรียนอักษรอันนี้โดยตรงหรือถ้าเป็นชอบพวกรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายทนายพวกเซลล์พวกการตลาดพวกนี้ได้ทั้งนั้นลองดูว่าชอบอะไรส่วนสุขภาพนะครับระวังพวกอาการแพ้นะอาจจะเป็นพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจลำไส้การขับถ่ายและสูงวัยให้ระวังในเรื่องของพวกการบริโภคสัตว์ปีกเนี่ยพวกโรคเกาต์โรคกระดูกพวกนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิพย์ทิวานนะคะ27 สิงหาคม 2534นะคะเวลาเกิด18:00 น.วันอังคารงานเป็นยังไงบ้างคะปีนี้มันมีทั้งบวกและลบนะครับก็1เหนื่อยหน่อย2อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและผมฝากระวังพวกคดีความด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ท้อถ้าคุณสู้ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาติชายนะคะเกิดวันที่18 ธันวาคม 2510นะคะเวลาเกิด7:52 นวันจันทร์สุขภาพนะคะแล้วก็ทำบุญอะไรดีรวมไปถึงจะหมดเคราะห์เมื่อไหร่โชคลาภมีไหมของคุณจริงๆเนี่ยแปะเลข5ไปแล้วโดยองค์รวมจะขยับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่เลข4เป็นต้นมาเนี่ยภาระเยอะแล้วก็มีปัญหาอะไรที่เป็นลักษณะของยืดเยื้อนะครับการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้คุณให้ชีวิตสัตว์ถ้าสะดวกนะครับเดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอย่างแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันไปทำฟันขูดหินปูนด้วยนะครับฝากระวังอุบัติเหตุนะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณใหม่นะคะเกิดวันที่6 กุมภาพันธ์ 2511เวลาเกิด6:35 นวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภผมพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภจะดรอปลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาประเมินตัวเองได้เลยและปีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยขอให้แบ่งปัน SMS ต่อมาค่ะSMS ประมาณนะคะคุณสว่าง19 ธันวาคม 2517เวลาเกิด18:30 นนะคะวันพฤหัสบดีถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักค่ะความรักผมทายดีนะครับถ้ายังโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและจะเป็นลักษณะมาแบบไม่ได้คาดคิดหรือมีคนชงมีคนช่วยในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้คนรักก็จะซัพพอร์ตให้การสนับสนุนแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงไม่ใช่แต่จะเป็นลักษณะโชคลาภในเรื่องของสัตว์สองเท้ามากกว่านะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรเอ่ย
ชื่อวัชรีค่ะคุณวัชรีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอาทิตย์ค่ะครับจ้ะวันที่4 พฤศจิกายนค่ะจ้ะ2522ค่ะเกิดกี่โมงคะ10 โมง 30 นาทีค่ะ 10 โมง 30 นาทีตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ค่ะจ้ะตอนนี้ทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าครับไม่ทำค่ะอาจารย์ฮัลโหลสัญค่ะไม่ได้ทำค่ะอาจารย์ฟังให้ดีนะครับที่ผมทักเรื่องงานเนี่ยถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้ทำงานอะไรในช่วงเวลานี้แต่ถ้าปีนี้คุณตั้งใจอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของการทำมาหากินหรือประกอบอาชีพเนี่ยมันมีโอกาสนะครับและจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆด้วยในเรื่องของการเริ่มต้นในแง่ของอาชีพผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันนะถ้าพอจะมีเวลาไม่ต้องลงทุนก็ได้ถ้าคุณสนใจในเรื่องของพวกงานด้านการขายหรือว่าการเป็นคนกลางในหน้าเนี่ยอันนี้ถือว่าดีสำหรับตัวของคุณนะครับค่ะนะอันนี้ฝากไว้จะไม่ทำก็สุดแต่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับของคุณเนี่ยหลักๆเลยก็ให้ระมัดระวังควบคุมในเรื่องของน้ำตาลด้วยนะฮะพวกเบาหวานนะทางเดินอาหารพวกนี้และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในของสุภาพสตรีครับค่ะจ้ะอ่ะถ้างั้นจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอาจารย์คะแล้วจะถามบุตรนะคะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับน้องเกิดวันที่16กรกฎาคมค่ะพ.ศ.ครับ2544ค่ะกี่โมงคะ10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะตรงกับวันจันทร์นะคะ10 นาฬิกา 5 นาทีอ่ะตอนนี้เพิ่ง13ขวบเองนะม1ม2ใช่ไหมค่ะจะเปลี่ยนชื่อน้องอะค่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูชื่อเดิมครับชื่อขยามนค่ะสะกดตอนช้างยนต์สระอาโอเคมอมามีสระอาก็ไม่ผ่านละชื่อใหม่ครับชื่อใหม่คือธนวัฒน์นะคะสะกดฮะทอทงนอหนูหรือเปล่าครับค่ะแล้วก็วอแหวนรอเนือนแล้วก็นอเนียนค่ะวอแหวนรอหันนอเนือนนะไอ้นอเนียนนะครับค่ะค่ะไม่เอาเลขศาสตร์ไม่สวยฮะมีชื่อดีไหมฮะธนพรนะคะธนเหมือนเดิมพรสะกดยังไงครับพอพารอเรือค่ะอันนี้เข้าท่านามสกุลอะไรครับไทยบัณฑิตค่ะสะกดครับทอช้างไม่หันอากาศยอยักษ์ครับบอใบไม้ในฐานะจากนอมีนพอนางบินโทสระอีกต่อเต่ายอยักษ์กระลันค่ะแหมเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ให้ระวังปัญหาเรื่องของพวกอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างมีชื่ออื่นอีกไหมฮะไม่มีเดี๋ยวไม่ค่อยเดี๋ยวไปหามามไปหามาะนะใช้หลักการเดิมนะค่ะแต่เพราะอุบัติเหตุอะไรก็ปกติอาจารย์แล้วทำบุญอะไรคะอาจารย์ของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะครับส่วนของน้องเนี่ยถ้ามีโอกาสทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกห้องน้ำเนี่ยซ่อมแซมอะไรพวกนี้ขอให้ทำจ้ะโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อในส่วนของ SMS กันบ้างนะคุณป้อม21สิงหาคม2521ค่ะเวลาเกิด 6:20 นวันจันทร์ถ้าทำขนมเค้กขายจะดีหรือเปล่าขนมของกินนะในดวงของคุณก็เน้นในเรื่องถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆก็ให้เป็นลักษณะของขนมที่มีความแตกต่างขนมของกินที่มีการแปลรูปชัดเจนอย่างเวลาอธิบายก็พวกกระป๋องแช่อิ่มแช่แข็งพวกนี้ของกินจะต้องเป็นทรงนั้นแต่ถามว่าที่เด่นที่สุดนะครับก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากกว่านะครับพวกนวดแผนไทยนะครับน้ำสมุนไพรสวนสมุนไพรนะครับในเรื่องของพวกยาสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขทะเบียนรถ7910 79เนี่ยเหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จ10ภาระก็เยอะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปรับเตาอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข0เบอร์โทรศัพท์82ค่ะอันนี้เป็นคู่หนี้สิทธิ์เลยเปลี่ยนเถอะครับขยับเป็น92เสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ
ทะเบียนรถ6424พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น24จันทร์ชมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน67ค่ะศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูวันนี้ทำอะไรติดขัดแล้วก็อยู่กันอย่างผะอืดผะอมอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ถามถึงโชคลาภส่งวันในปีเกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรพลนะ31มกราคม2508เวลาเกิด 01:00 ตรงระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องการเงินค่ะในทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าเป็นคนวันเดิมคือวันเสาร์นะครับอลิกับกัมมะเสียก็ระวังจะมีปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละที่คุณถามรวมถึงงานด้วยนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรต้องอดทนแล้วก็พยายามอย่าสร้างภาระหลักการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง51นี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถ9496ค่ะมีความเฉลียวฉลาดนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีในเรื่องของความมีเสน่ห์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสริยาพรนะคะ13ธันวาคม2527เวลาเกิด 8:30 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานแล้วก็โชคลาภพระฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้เรื่องงานอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คาดคิดจะเป็นในลักษณะของการขยับขยายมีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้เด่นอยากจะเสี่ยงโชคลองใช้บริการผ่านคนอื่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนุชา25สิงหาคม2537เวลาเกิดเที่ยง55นาทีไม่ได้บอกวันเป็นทหารดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการเงินค่ะรับราชการทหารถ้าคุณมีการจรมีการเดินทางมีการโยกย้ายกรมกองบ่อยๆหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นระยะถือว่าสมรูปนะเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นหัวหน้างานนะผมใช้คำนี้นะครับส่วนการเงินตลอดชีวิตลองสังเกตตัวเองดูดิ้นรนนะเหนื่อยในแง่ของสภาพคล่องถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราการแบ่งปันมากน้อยตามกำลังทุกครั้งที่เจอขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ27กุมภาพันธ์2555เวลาเกิด 18:00 ตรงวันจันทร์ถามว่าชื่อนี้ของน้องดีหรือเปล่าธนวัฒน์ใช้วรรคสีนำไม่มีสระนะครับเบื้องต้นก็โอเคเดี๋ยวลองดูในแง่ของเลขก็ได้คู่มิตรนะครับนามสกุลสุทธิประดิษฐ์ค่ะสุทธิประดิษฐ์เมื่อรวมกับนามสกุลก็เสริมในเรื่องของความสำเร็จไม่ต้องเปลี่ยนเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะพบกันสักครู่ค่ะครับ